สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าวันพุธที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2566นี่ก็เหลืออีกไม่กี่วันก็จะหมดเดือนพฤศจิกายนแล้วก็จะเข้าสู่เดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีพ.ศ.นะครับส่วนเดือนทางจันทรคตินั้นก็เข้าสู่เดือน12ในช่วงท้ายของเดือนแล้วนะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธรับกิจนิมนต์บิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครช่วงนี้หลวงตาก็จะเดินทางรับกิจนิมนต์ในจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมและก็พื้นที่ใกล้เคียงวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปบิณฑบาตที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งหลวงตาก็จะเดินทางอยู่ใน2จังหวัดนี้แต่ระยะทางนั้นก็ไกลพอสมควรนะครับซึ่งบางวันหลวงตาก็จะไปพักจำวัดแล้วก็ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัดเย็นช่วงเช้าก็จะสวดมนต์ทำวัดเช้าต่อด้วยบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้านี่ก็คือกิจของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธที่เราได้ติดตามในทุกๆวันสำหรับกิจสำคัญอันนึงก็คือการมอบเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนครนะครับขณะนี้ทางโรงพยาบาลก็ได้รับเงินบริจาคที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคผ่านมาทางหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธแล้วก็ทางโรงพยาบาลก็ได้รับเงินจำนวนนั้นเพื่อไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มูลค่า5ล้านกว่าบาทนะครับขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการหากเครื่องมือพร้อมเราก็จะได้ร่วมทําบุญเพื่อมอบเครื่องมือเหล่านั้นให้กับจังหวัดสกลนครในโอกาสต่อไปสำหรับผู้บริจาคหลายท่านนะครับรวมทั้งคุณแรมโสรัตจิบเบอร์สันก็ได้บริจาคเงินจำนวน1ล้านบาทร่วมกับพี่น้องประชาชนอีกหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับเครื่องมือแพทย์นี้เป็นเครื่องมือผ่าตัดโดยไม่ต้องเปิดผ่าช่องท้องเป็นการผ่าตัดโดยสอดเครื่องมือเข้าไปในช่องเพียงเล็กนิดเดียวเข้าไปในช่องท้องนะครับแล้วก็ผ่าตัดท่อทางเดินปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยเจ็บน้อยแล้วก็มีอาการหายป่วยโดยเร็วนี่ก็เป็นบุญที่เราจะได้ร่วมกันทำในโอกาสต่อไปนี้นะครับคอยติดตามรับชมกันวันนี้เรามาชมบรรยากาศหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างมิ่งพันนานิคมจังหวัดสกลนครดินแดนแห่งรถพระธรรมดินแดนแห่งธรรมะซึ่งจังหวัดนี้แอดมินก็ได้นำเรียนท่านผู้ชมไปแล้วว่าเป็นแหล่งก่อกำเนิดพระสุปฏิปันโนหลายรูปหลายนามพระดังๆที่เป็นที่รู้จักก็ได้ก่อกำเนิดในจังหวัดสกลนครแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งธรรมะนะครับวันนี้เราได้ร่วมทำบุญกับชาวตำบลช้างมิ่งก็ถือเป็นสิริมงคลก่อนที่จะสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณบานเย็นบุพพสิริที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ